เงียบไปกับใครเอ้าไม่ชวนไปด้วยจะไปถ่ายฮะเงียบเงียบจะน่าจะชวนคนโอ้ยไม่รู้แสดงตอนช่วงเช้า10โมงแล้วก็แสดงช่วงเออไปนอกเวลาไปประมาณเที่ยงบ่ไปจนเที่ยงกี่โมงไปคนเดียวหรือไม่ยอมพาไปจะพาไปด้วยจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไปจะไปถ่ายทำแบบแค่ไม่ถ่ายเยอะเราถ่ายแล้วมาตัดต่อลงไงลงจะได้เอาว่าเออเนี่ยขั้นตอนการอันหนูจะบทกี่วันนะประมาณ15วันเดี๋ยวรู้ว่าทางก่อนบทที่เท่าไหร่นะบทวันที่15แล้วก็นับไปจาก16ไปถึง15วันใช่ไหมแต่เขาพาปฏิบัติธรรมเด้อเขาพาไปเขาเรียกอะไรปฏิบัติปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้ไปประมาณสั้นอะระยะเวลาอันนั้น7วันถึง10ประมาณน่ะ10ประมาณ7ถึง10วันแล้วเขาใช้ไปนอนไปช้าหูกล้านอนไหมนี่น่ะเด้งเออเผื่อต้องเพ้นเมตตาบ่อยๆด้วยที่แรงเหมือนกันอ่ะตกลงบทกี่นาคนับซิลุงมีใครมั่งไม่ใช่9หรอนะ10แล้วน่ะ9แล้ว9แล้ว8เออ9เนาะที่แรกว่าจะถึง10ไม่ใช่บ่น่าจะมีพวกบ้านใกล้ๆมาบวชบ่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงถามก่อนวันที่14โกนผมใช่ไหมแน่ใจโกนผมหนักแล้วแล้วฮับเปลืองจะไหนตอนไหน14เลยบอกเออนั่นไม่ที่ถามจะได้รู้จะได้เตรียมตัวไปแล้วก็หลังจาก14แล้วฮับเปลืองจะไหนกี่โมงของผมประมาณบ่าย3บ่าย3บอกบ่าย3แล้วเอาดนตรีไทยไปร้องสู่ขวัญให้ผมมโหรีของตาบ้านเฉียงบอกตะดวนนะพวกวัยรุ่นใหม่ใช่ไหมตะดวนอ๋อตะดวนไม่มีเนาะตะดวนทำเพลิงจังใดเนาะแล้วหลังจากเจ้านายเสร็จแล้วก็คือ14นี่กิจกรรมตั้งแต่เช้ามีอะไรบ้างไหม14ข้อหน้าครับรับแขกกินข้าวใช่เข้าใจในบ้านตัวเองเนาะส่วนหน้าอื่นเขามีอะไรบ้างไหมเห็นได้ข่าวว่าช่วงเช้าบ้านนาคก็จะมีไอ้อะไรรถแห่เหรอใช่ใช่นั่นที่นั่นถึงถามนาคก็ไอ้ส่วนนั้นเอาต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานเนาะใช่ไหมที่เขาเอาให้มั้งหรือเปล่าคือเอางี้เอาตัวเองก่อนบ้านตัวเองนี่ปุ๊บพอช่วงเช้าก็รับแขกทั่วไปปกติเนาะแล้วก็พอประมาณสักช่วงบ่ายก็พิธีฮาวปลึงจะนายสู่ขวัญนาคปกติเนาะคนสองทุ่มบะมีวงดนตรีไอ้นั่นพิธีการต่อไปเนาะหลังจากที่ทำเปลืองจนายเสร็จก็รอนั่นแหละการแสดงช่วงดนตรีฉลองนาคเนาะตั้งเวทีตรงไหนประมาณสี่แยกจ้ะลุงถามก่อนแล้วหลังจากที่ไอ้ดนตรีตอนไอ้ช่วงนั้นเป็นทีมงานเอากี่นาครวมกันบอกสองสองนาคเนาะก็ดีเนาะเอามาจากคณะอะไรเดนนภาอ๋อเดนนภาทีนี้แสดงว่าฉลองกลางคืนคู่กับนาคคอปเตอร์สองนาคเนาะแล้วส่วนกลางคืนนักก๊อตก็ไม่ได้ฉลองคือฉลองตอนเช้าไปแล้วหรือเปล่าแต่ได้ทราบว่าฟังนักแพทย์จะมีดนตรีเหมือนกันเนาะตัวนั้นน่ะใช่ป่ะอ๋อโอเคหลังจากพิธีเล่นถึงกี่โมงดนตรีว่าจ้างเขาเท่าไหร่สองทุ่มประมาณตีหนึ่งอ๋อก็ดีเหมาะสมเพราะว่าอย่าลืมว่าวันที่15เนี่ยพอที่15เราต้องมีกิจกรรมใหญ่มากคือด้วยการเริ่มพิธีแห่นาครอบหมู่บ้านเนาะแต่คงไม่ได้มารอบบ้านตะเป๊กหรอกอาจจะเป็นรอบทางจงก็กลับไปทางนู้นเลยเพราะมันร้อนแล้วก็เขาเซฟช้างใช่เพราะว่าทางนี้ไม่มีนาคบวชเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาทีนี้รถแห่วันที่15เอาคณะอะไรต้นของผมทัศเจริญสาวอ๋อทัศเจริญสาวรวมกับ3เลยเนาะประมาณ8นาคเลยอ๋อแสดงว่าทัศเจริญสาวนี่รวมกันทั้ง8เลยนี่แหละวิธีเซฟเงินค่าใช้จ่ายเนาะดีมากนี่มากความคิดที่ดีมากเลยทีนี้ส่วนบ้านสาวก็โอเคนาคฝั่งนู้นเนาะความคิดของหนูดีตรงที่ว่าชอบใจที่ว่าไม่ต้องเอาต่างคนต่างเอาคือเหมือนว่าให้พวกเราหุ้นกันในฐานะที่ถ้ากรณีติดใจจ้างต่อก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้เซฟเลยเท่าไหร่ค่าจ้างเหมาแอร์รถทัศเจริญสาว6 ชั่วโมงก็ต้อง 20,000 กว่าเนาะถึงไหมเกินเนาะต้องเกินเนาะแต่ก็ยังดีนะจากสมัยเตะโกนก็เห็นเอาแต่ละคันโอ้โหทุ่มเอาตัวเองไปแบบเหมือนต้องจ่ายเบ็ดเสร็จแต่ทำแบบนี้เท่ากับว่าเราหารกันแล้วมันเซฟเยอะเลยไรเนาะอาจจะคนละ 5,000 3,000 อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่เพราะเขาต้องเร่งเวลาบวช
นายเพราะว่าบุตรเยอะถ้าเกิดเฮชาน่ะมีสิทธิ์ที่เวลาบวชจะไม่เสร็จเร็วไม่เสร็จทันเพื่อมืดใช่เพราะว่าลำพังมาเราก็เปิดหน้าไปละบวชเสร็จก็มีพิเกอ่านั่นเห็นไหมทีนี้โหกิจกรรมวันที่15นี่เต็มเปรี้ยเลยเนาะเต็มพิกัดเลยน่ะทีนี้หนูต้องกินข้าวนะต้องฉันข้าวตั้งแต่คือช่วงไหนที่ภายในวันที่15เนี่ยก่อนจะแห่นาคเดี๋ยวเขาจัดอาหารให้ฉันก็ทานไปเลยทานให้อิ่มที่สุดเพราะเนื่องจากเราต้องแห่เสร็จไปรอบหมู่บ้านแล้วมาทำพิธีบวชกว่าจะบวชเสร็จแล้วเรายังไม่เคยอดข้าวตอนเย็นเนาะเราพยายามกินข้าวเด้อเราก็นั่นแหละพอทำพิธีบวชเสร็จเรามีลิเกต่อเนาะลิเกนี้หุ้นกันหมดทุกคนไหมหารกันไหมก็ดีจังเลยลิเกหารกันทุกคนเลยแต่ยกเว้น14นี่จะมีบ้านนาคก็ที่จะมีรถแห่เนาะต่างหากแล้วกลางคืนนี่หารกับนาคคอปเตอร์นี่ดนตรีเนาะก็ไม่แพงเนาะกี่หมื่นนะประมาณ30,000ก็ไม่แพงหรอกเล่นถึงประมาณอันดีแล้วที่มีดำริขึ้นว่าพวกเราเนาะแบบไม่จำเป็นต้องเอาทุกคันหรอกเช่นในกรณีแห่รอบบ้านเนาะดีมากเลยมากเลยเนาะแล้วช้างกี่เชือกตัวเองของผมสองโอ้สองเชือกแล้วไปเสร็จแล้วรวมแล้วมันกี่นาคทั้งหมดเนาะไม่ใช่กี่ช้างเนาะกี่เชือกเนาะถึง10ไหมเกินประมาณเกือบ20เนาะเกือบ20เหรอมันไม่ทางบ้านลงพ่อวัดหลวงพ่อตาจอยก็มีแห่นาคเหมือนกันนะก็เอามาแห่เปล่าเปล่าเดี๋ยวว่าคนละเขตแต่ว่ามันตรงกัน10เขา15เหมือนกันตรงกันหมดเลยน่ะโอ้โหดีมากเลยช้างก็ตรงมันตรงมันไหมตรงไหมเฮ้ยแล้วไม่กลัวอันตรายเลยฮะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแสดงว่าตัวที่นายไปเอานี่มันตกมันใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเขาไม่รับงานเลยเขากลัวหูนั่นน่ะสิดีมากดีมากเพราะมันเคยมีข่าวเมื่อเดือนก่อนนู่นอ่ะที่บุรีรัมย์ที่อันนั้นเมาไอ้นั้นตกมันหรือเปล่าไม่แน่ใจคนบ้านยังกาวญาติเข้าไปช่วยงานเนาะช่างกระทืบตายเลยไปใหญ่ช่างมั้งมันคนเจ้าคนที่โดนกระทืบน่ะเมาอ่ะใช่แต่ว่าลุงไม่แน่ใจว่ามันตกมันด้วยหรือเปล่าแต่ของตัวเองนี่เขายกเลิกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวให้เนาะใช่เวลาทำร้ายคนไปเขาต้องรับผิดชอบไม่คุ้มเนาะตายอ่ะเพราะคนมันเป็นพันเนาะเช้าผมไปดูอยู่ดูเลยผมไปดูช้างที่ตกมันอยู่ไม่นิ่งนั่นสิเอาทำไมไปคนเดียวไม่ชวนเพื่อนไปด้วยล่ะไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปทำไมนะไปดูช้างที่ตัวเองเอามาบวชหน้าเตียงนั่นเหรอเหรอไปกับใครไปตอนไหนไปกับเพื่อนที่บวชเหรออยากไปดูจังเลยอยากไปเดินถ่ายไปเดินอยากไปเห็นบรรยากาศน่ะคือที่บ้านตากลางน่ะโอเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าระหว่างบวชเนี่ยเขาจะห้ามนาคออกไปไหนไกลเพราะว่าเขาเรียกว่ามารจะผจญมารผจญคือที่เขาไม่ต้องการให้บุคคลคนนั้นบำเพ็ญบารมีเพื่อที่สร้างบารมีไม่ให้เข้าไปร่วมภาคกาสาวพักเนี่ยเขาจะทำลายไม่ให้ตั้งใจที่จะบวชอ่ะไม่ได้บวชนี่แหละเขาถึงห่วงเขาถึงห้ามเขาถึงกันเขาถึงกันไม่ให้ไปไหนไกลไกลเขาห่วงมันเป็นสิ่งที่มารจะมาผจญในช่วงนี้แหละเหมือนพระพุทธเจ้าตอนก่อนจะบวชมีมารผจญจนกว่าจะได้บวชเนี่ยท่านก็เลยสำเร็จพาฝ่าฟันมาได้นั่นแหละเขาถึงห่วงว่ากลางค่ำกลางคืนไม่อยากให้ไปไหนน่ะกลัวไม่ต้องไปนะนี่วันที่10ที่9เนาะแล้วพรุ่งนี้ไปดูเขาควรจะเกณฑ์อาหารไหมน้องมันเกณฑ์ใครจริงๆเหรอไอ้เอิร์ธไอ้บอมอ๋อพรุ่งนี้เหรอแล้วจะไปไหมไปแล้วจะไปแล้วหนูจะไปดูช้างได้ยังไงกลับมาเหรอใช่มันจะเป็นประมาณช่วงเที่ยงน่าจะเสร็จเนาะเพราะว่าต้องเช้าก็รายงานตัวมันแบ่ง2วันนี้บอกสองวันเหรอวันนี้น่าจะเป็นแถวคนโคกแถวบัวโคกคนโคกบัวโคกแต่พรุ่งนี้น่าจะเป็นแถวบะตำบลบะกรุงเทพฯแล้วก็ต้องไม่ชี้ได้อะไรกินข้าววันนี้น่ะแกงไก่ได้ไก่ที่ไหนลูกค้าไหมตกลงเมื่อวานมากับใครมั่งมาคอปเตอร์1 2พอตด3อ้าวแล้วไหนตกลงมาหน้า3เหรอมารถใครผู้ชะเมาเข้ามาบอกแกให้โอ้ขับมาเองกันนี้ใช่มั้ยค่าน้ำมันหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้เลยโอ้ตอนที่ขับมาจากนู้นน่ะอันนี้ต้องจ่ายตังค์เขามั้ยไม่ได้จ่ายเหรอเพ
ฟุซาให้มาเหรอดีจังเลยน้องฟุซานะแล้วเรานั่งมากี่คนเต็มเต็มคันไหมเต็มคันบอกใครมาบ้างเขาตุ๊ดก็ตุ๊ดเตือนโอ้เตือนไม่ใช่เก่าบอกเอาเข้ามาด้วยบอกดีดีจังเลยเนาะเอาแล้วแล้วบวช15วันแล้วจะไปทำงานต่อเหรอต้องทำงานโหเสียดายจังเลยว่าอยู่ไม่ได้ทำงานก็น่าจะบวชเป็นต้นเออใช่เนาะแล้วก็บทกี่วันก็เท่ากันนะก็คอปเตอร์แม่นพร้อมกันเลยเหรอคอปเตอร์ได้บ่ทำงานคอปเตอร์ได้บ่ครับทำงานสนุกไหมตอนอยู่ชลบุรีชลบุรีระยองมันก็เขตชายแดนเขตระยองแหละเนาะอำเภอปลวกแดงบ่ครับติดกันนั่นแหละไกลไกลอ๋อบอวินเคยไปแต่มันไกลนะชุมชนเขาก็ไกลมากอ่ะเขตนั้นอันเขตนั้นเป็นเขตเมืองชนต่อระยองเนาะระยองเป็นที่ไหนบ้างไหมเที่ยวนู้นอ่ะไปเที่ยวน่ะแหล่งท่องเที่ยวน่ะก็มีหรือทำงานตลอดไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยช่วงนี้มันไม่ใช่ไปบอกเพราะนั้นขับรถไปหาแฟนนี่นะเห็นอะไรเหมือนวิ่งตัดหน้าตัดหน้าบอกอันตรายด้วยเนาะมันอยู่ขับรถไปเนี่ยยังกระโนค้างๆไม่บอกแขกเยอะไหมงานบวชตัวเองไม่เหนือเยอะมั้งพอบอกเขาว่าเยอะนี่เพื่องานแรกด้วยโอ้โหมีหมูกี่ตัวได้หมูเยอะหรือเปล่าประมาณ5 ตัวก็พอมั้งเพราะว่าแขกบ้านเราแขกมันเยอะงานมันเยอะหลายบ้านเนาะอันนัดรุ่นเดียวกันหมานัดน่ะรุ่นพี่2 ปีรุ่นเดียวกันมีใครมั่งที่บวชรอบเนี้ยคอปเตอร์ก่อนสามคนแค่ไหนบอกนอกนั้นล่ะไอ้บอมรุ่นน้องแขกรุ่นน้องเอารุ่นน้องเหรอบอมรุ่นน้อง2 ปีโอ้แล้วคนชื่อเฟิร์สเหรอชื่อเฟิร์สเป็นทหารแล้วเนาะรุ่นพี่ไปแล้วเนาะอืมโอ้โหไม่มีไม่ใส่เลยไม่เคยใส่ฮะเตมันดะเตเปลี่ยนฉุกเฉินด่วนลองถ่ายมือลงถ่ายในมือหน้ากล้องหน้าน่ะลองตั้งหน้ากล้องเองน่ะชัดไหมชัดอยู่เออเนาะกดถ่ายทีไรส่งไป18,000อืมอันนี้ผมตอนนี้ได้อยู่8,000-9,000มั้งซื้อประมาณ11,000-12,000อ๋อโทรศัพท์ผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่อยู่หน้าไซต์บ้านลองถ่ายดูสิถ่ายตัวเองแหละแล้วส่งไปไอ้คอตมีแผนหรือยังไม่รู้ครับฮะเป็นเพื่อนกันก็ได้สิไอ้คอปเตอร์ล่ะคอปเตอร์มีแล้วฮะคอปเตอร์มีแล้วจริงเหรอได้เมียแล้วเหรอเป็นแฟนแล้วครับยังไม่แต่งงานเลยคนที่ไหนคอปเตอร์น่าจะอยู่ที่บ้านเราสวยไหมเหรอเอารถใครมาเนี่ยรถใครมารถแม่เสียงเงียบเลยเมื่อกี้น่ะมันเป็นรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้มันขับไปไหนมันดุจะตายมันไปหาดีเนาะชัดไหมส่งไปในแท้ตัวเองน่ะย้อนแสงมั้งลูกถ้ายืนแบบนั้นถ้าไม่ย้อนแสงมันจะดีเดี๋ยวรู้เท่าไหร่เนี่ยประมาณ3,000โอ้โหเหรอเห็นข่าวว่าคอปเตอร์เสื้อมีปัญหาไม่ใช่เหรอมีปัญหาคือว่าอันนี้จริงแม่ก็บอกว่าสั่งสีหนึ่งได้อีกสีหนึ่งเออไม่แน่ใจลูกเห็นบอกว่าเขามาส่งพอแกะไปกลายเป็นอีกสีหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วอันนี้ไปตัดที่ไหนมานี่ไม่รู้เหมือนกันเองน้องตัดบอกก็สวยนะเนี่ยสีนี่มันสดดีนะสีแดงนี่ไงเสื้อที่ตอนบวชอ้าวอ้นบอกเออนาคอ้นนั่นนะที่เขาผู้หญิงก็ไม่รู้ครับหลวงพ่อว่ารถแท้พวกผมเล่น11 โมงเนาะฮะ11 โมงจริงเหรอครับพ่อให้มาเล่นจอเล่นนะวันก่อนแล้วก็น่าได้อะเริ่มแพ้ครับท่านผู้ชมเด้อปิดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับนี่กลับบ้านใช่ไหมครับครับกินข้าวกันเด้อแล้วพรุ่งนี้14เจอกันเนาะ14เจอกันสวัสดีครับโอเคก็คุยแต่เรื่องอย่างมันกินไปอะไรเนี่ยมันเงียบจังไปทางไหนนู่นอ่ะโอเคไปนู่นเลยเหรอ